รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับคลิปนี้จากคุณสุภกิจมันเนยนะครับอ่านถูกป่าววะขอมาเรื่องคลิปนกอินทรีแฮปปี้นะครับโอเคขอมาเรื่องนกอินทรีแฮปปี้นะครับเอาเป็นว่ารวมอินทรีไปเลยดีกว่าไหมครับแฮปปี้มันน้อยไปข้อมูลโคตรน้อยเลยโอเคจัดไปครับถ้าพูดถึงนกล่าเนื้อขนาดใหญ่ที่ครองน่านฟ้าแล้วล่ะก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับนกอินทรีเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่านกอินทรีพวกเนี้ยนะมันมีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายเฉดสีเลยแล้วก็มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมที่นำเจ้านกพวกนี้มาเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพหรือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือกันนะครับแต่วันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราไม่ได้มาคุยกันเรื่องไสยศาสตร์แต่จะพาไปดูชีวิตของไอ้เจ้านกนักล่าพวกนี้กันนะครับและนี่ก็คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น3วิชาออกนอกโลกแล้วนะมายุ่งเฮ้ยอย่ามายุ่งเนื้อกูเฮ้ยนี่อาหารตูนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหกวนตีนเหรอสักตั้งไหมสักตั้งไหมไอ้ยามผิดคนไล่น้องว่ากันด้วยเรื่องนกอินทรีเนี่ยนะครับพวกมันนั่นก็ถือได้ว่าเป็นนกนักล่าที่เป็นเจ้าของท้องนภาอย่างแท้ทรูเลยนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเจ้านกอินทรีพวกนี้มันมักจะอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในสถานที่ที่มันอยู่เลยนะครับโดยความที่เป็นนักล่าสุดยอดเก่งกาจบนท้องนภานี้ชาวนาวียังให้ขนานนามพวกมันว่าเป็นโทรุกเลยนะครับแปลว่าเงาสุดท้ายและคนที่ขี่โทรุกนั่นก็คือโทรุกมักโตคนละจักรวาลแล้วไม่เพื่อนอะไรของมึงเนี่ยรั่วแต่ต้นคลิปเลยพักในเรื่องจักรวาลคู่ขนานจากนกนอกโลกกันไปก่อนนะครับกลับมานกในโลกเราก่อนนะ EP นี้คุยกันเรื่องนกอะไรแล้วนะนกอินทรีเว้ยอ๋อโอเค ขอโทษนะครับวันนี้พี่เยจูนสมองมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่In our universe. จะเริ่มคลิปกันยังไงดีล่ะครับเพราะจริงๆแล้วนะนกอินทรีทั่วโลกของเราเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลากหลายชนิดซะเหลือเกินนะเนาะเอางี้วันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับเจ้านกอินทรีเป็นวงกว้างๆ ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นท้ายๆคลิปค่อยลงรายละเอียดทีละตัวไปอ่ะเนาะตามนั้นโอเคนะขึ้นชื่อว่านกอินทรีเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นกลุ่มของนกขนาดใหญ่ที่อยู่ในวง Accipitridae นะครับแต่เอาจริงๆแล้วไอ้เจ้านกพวกเนี้ยนะมันแยกออกไปอีกหลายสกุลเลยอู้ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยนกกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นนกที่มีโครงสร้างทางกายภาพที่ค่อนข้างจะแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นปีกกรงเล็บหรือว่ามัดกล้ามเนื้อเรียกได้ว่าน่าเกรงขามามากๆเลยนะครับและที่สำคัญก็คือไอ้เจ้านกกลุ่มเนี่ยนะครับกินแต่เนื้อนะครับไม่กินผักระวังขี้ไม่คือเจ้านกอินทรีพวกเนี่ยนะครับพวกมันจัดเป็นนกนักล่าที่มีทักษะสูงมากๆเลยนะครับแถมเจ้านกพวกนี้ยังเกิดมาพร้อมกับอาวุธครบครันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นจะงอยปากหรือว่ากรงเล็บพร้อมกับขนาดตัวและพลังมวลกล้ามเนื้อมหาศาลแถมพวกมันยังเป็นนกที่มีสายตาที่เฉียบคมในการล่ามากๆเลยนะครับและด้วยความเป็นนกที่แข็งแรงก็เลยบินได้อย่างมั่นใจนะครับโอ้แต่ว่าลืมไปว่าแถวนั้นมีใบพัดโดนใส่ล่วงโอ้กูกำลังอวยเลยนะเนี่ยเกือบจะเท่อยู่แล้วนะครับดันมีคลิปเฟลซะงั้นไม่เป็นไรเนาะส่วนใหญ่แล้วนกอินทรีนั้นจะเป็นนกที่บินได้สูงมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วมันบินขึ้นไปสูงๆเพื่อมองลงมาหาเหยื่อที่มันจะล่านั่นเองบางครั้งเนี่ยนกอินทรีสามารถบินได้สูงถึง 2,000 กว่าเมตรเลยนะครับโอ้เป็นกิโลบนฟ้าเลยเนาะแล้วพี่จะมองเห็นเหยื่อได้ยังไงล่ะเนี่ยมองเห็นแน่นอนครับเพราะว่าอินทรีเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถือว่ามีสายตาที่เฉียบคมมากๆเลยโอ้โหได้เหยื่อตัวเบลเริ่มเลยนั่นน่ะลูกใครวะอย่างที่บอกอะนะครับนกมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันก็สามารถจะคีบเอาไปกินบนหลังได้เลยนะแล้วต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของไอ้เจ้านกพวกนี้นั่นก็คือกรงเล็บโอ้โหนี่แหละครับอาวุธหลักที่ใช้ฆ่าชีวิตเหยื่อเลยล่ะไอ้เจ้านกพวกนี้นะเวลามันลงมาจับเหยื่อเนี่ยมันจะใช้กรงเล็บในการจิกในการทิ่มแทงเหยื่อให้ตายแล้วก็ฉีกเหยื่อออกเป็นชิ้นๆดูอย่างพี่อินทรีแฮปปี้เนี่ยนะครับโอ้โหโอ้โหนั่นมือลิงเลยนะน่ะดูมันฉีกลิงเป็นชิ้นๆเลยนะครับดูดินกอินทรีเนี่ยนะครับเป็นนกล่าเนื้อที่มีอายุยืนที่สุดในโลกเลยนะครับในบางสายพันธุ์นั้นสามารถอยู่ยืนยาวได้ถึง70ปีเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในนกอินทรีที่มันเป็นสายพันธุ์ใหญ่นะครับถึงจะอายุยืนขนาดนั้นนะนกล่าเนื้อในแก๊งพวกอินทรีเนี่ยนะครับสามารถพบได้ทั่วโลก
เลยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นโซนๆไปนะครับโดยในแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์จำเพาะบริเวณนั้นนะครับพบในแถบเมกาอยู่2สายพันธุ์เมกาใต้9สายพันธุ์ออสเตรเลีย3สายพันธุ์เยอะที่สุดก็พบแถวยูเรเซียแล้วก็แอฟริกาอยู่60บวกบวกเลยนะครับโอ้โหคนแถวนั้นคงจะนกกันบ่อยอะเนาะนอกจากนี้แล้วชาวฝรั่งเขายังมีการจัดหมวดหมู่ของนกอินทรีพวกนี้ด้วยนะครับก็จะแบ่งเป็น4หมวดหมู่นะครับนั่นก็คือ Fish Eagle นั่นก็คือหมวดหมู่แรกของนกอินทรีนะครับนั่นก็คือพวกนกอินทรีที่ชอบหาปลากินนั่นเองไอ้พวกนี้จะอยู่แถวทะเลเยอะนะไอ้ตัวเด็ดๆในอินทรีแก๊งนี้ก็เห็นจะเป็นเจ้า Stellar Eagle นะครับไอ้ตัวนี้ถือเป็นอินทรีที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในด้านของน้ำหนักตัวนะพูดง่ายๆว่าอ้วนสุดนั่นเองนะครับโดยแก๊งนี้นะครับนกตัวเมียใหญ่ๆนั้นหนักได้ถึง14โลเลยนะครับโอ้โหรุ่นเฮฟวีเวทอย่างแท้ทรูเลยนะไอ้ตัวเนี้ยโดยพี่ Stellar Sea Eagle ตัวนี้นะครับพบไปตั้งแต่แถวรัสเซียไปจนถึงแถบฮอกไกโดเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าที่อยู่บริเวณของพวกมันนี่กว้างพอสมควรเลยเนาะนกอินทรีสายที่2นั่นก็คือ Booted Eagle นะครับส่วนใหญ่จ้านกสายนี่จะเป็นนกพันเล็กนะครับหรือว่าแถวแถวบ้านเราที่เรียกว่าเหยี่ยวนั่นแหละไอ้เจ้านกสายนี่จะมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับนั่นก็คือขาของพวกมันเนี่ยจะมีขนครอบคลุมอยู่ตลอดเลยเหมือนกับใส่รองเท้าบูทน่ะยกตัวอย่างนกในแก๊งนี้สายพันธุ์บ้านเราเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้าเหยี่ยวท้องแดงกับเหยี่ยวภูเขานั่นเองนะครับเห็นไหมว่าไอ้พวกนี้ก็ขนขายุบยับเหมือนกันแก๊งที่3นั่นก็คือแก๊งนกล่างูนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่า Snake Eagle นั่นเองอย่างเช่นเจ้า Brown Snake Eagle ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนกอินทรีในแก๊งนี้จะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ก็มีที่ระเบิดไซส์ออกมาบ้างนะอย่างเช่นไอ้เจ้านกอินทรีฟิลิปปินส์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนกกินงูเหมือนกันอีกตัวที่จ้าบในสายนี้นั่นก็คือเจ้านกอินทรีบาร์เจลเลอร์จากแอฟริกานะครับตัวนี้พี่เยียชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับเพราะมันเท่สุดๆไปเลยเห็นป่ะแต่ตอนเด็กๆอุบาทหน่อยนะแล้วจริงๆนกอินทรีสายพันธุ์นี้นั่นก็ยังมีพฤติกรรมที่ยูนิคเอามากๆเลยนะครับนั่นก็คือพวกมันจะชอบลงมาอยู่บนพื้นเพื่อพึ่งปีกอ้ากว้างๆแบบเนี้ยเพื่อรับแสงอาทิตย์ทำให้ปีกของพวกมันแห้งนะครับแถมเวลาพี่แกจีบสาวเนี่ยพี่แกลงมาเต้นด้วยนะว้าฮ่าโคตรเท่เลย อกผายไหล่พึ่งสูงที่ลูกตูดปอดบิดตู้มะนาวแตกมันเกี่ยวไหมวะแก๊งนกอินทรีสุดท้ายแก๊งที่4นั่นก็คือ Forest Eagle นะครับหรือว่าแก๊งนกอินทรีป่านั่นเองในแก๊งนี้ก็มีนกอินทรีใหญ่ท็อป3อีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือนกอินทรี Happy นั่นเองนะครับนกอินทรี Happy เนี่ยนะครับมีฉายาอีกฉายานึงนั่นก็คือไอ้ตัวกินลิงโอ้พี่แกเนี่ยเล่นแดกลิงเป็นขนมขบเคี้ยวว่าเล่นเลยนะครับดูดิโอ้โหมือลิงลิงก็ลอก EP ที่แล้วก็โดนไอ้ตัวนี้เนี่ยแหละกินนะนกอินทรี Happy เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นนกอินทรีที่มีกรงเล็บใหญ่ที่สุดเลยนะแล้วก็ยังถือว่าเป็นนกอินทรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโซนเมกาใต้ด้วยนะครับอ๋อพี่แกอย่างเท่เลยเนาะจริงๆแล้วนกอินทรีเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับที่น่าสนใจอ่ะนะก็อย่างเช่นตัวนี้เนาะนกอินทรีมงกุฎแอฟริกานะครับตัวนี้ทรงผมอย่างเท่เลยนะครับบอกเลยนกออกบ้านเราก็ถือว่าเป็นนกอินทรีนะครับแต่นกอินทรีทองก็เป็นนกอินทรีที่มีชื่อเสียงลือลั่นอีกตัวนึงเลยนะครับที่คนมองโกเขาใช้เลี้ยงเพื่อล่าหมาป่าล่ากระต่ายกันไอ้ตัวนี้นี่แหละมันมองอะไรฝั่งโน้นวะครับนั่นโอ้โหวิ่งไปข่มเขาหงอยเลยแล้วเมื่อพูดถึงนกอินทรีแล้วตัวที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คืออินทรีหัวล้านนะครับว่าแล้วก็เอาซะหน่อยเร็วอวยกันเข้าไปมีกาอีกแล้วเป็นนกประจำชาติใจเย็นเพื่อนเจ้านกอินทรีหัวล้านเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอเมริกาแล้วเจ้านกสายพันธุ์นี้เนี่ยยังเป็นนกที่มีความซื่อสัตย์ต่อความรักกับคู่ครองของพวกมันมากๆเลยโดยเจ้านกสายพันธุ์นี้เป็นนกที่จำนวนประชากรลดน้อยลงอย่างมากแล้วก็รวดเร็วหัวภาพเลยนะครับสาเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวเฮ้ยเฮ้ยที่รักกันมากเลยนะเนี่ยจะเป็นสาเหตุของการหย่าร้างกันไหมวันเนี่ยนกอินทรีทุกสายพันธุ์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นนกที่เป็นพ่อแม่ที่ดีเลยนะครับหลังจากที่พวกมันจับคู่ครองกันแล้วพวกมันจะหาที่ทำรังบนต้นไม้หรือว่าหน้าผาสูงๆหลังจากนั้นพวกมันก็จะคอยดูแลลูกจนโตนะครับจะว่าไปแล้วไอ้เจ้านกพวกนี้มันก็มากหน้าหลายตาหลากชนิดกันเลยนะครับดังนั้นก็รู้จักกันพอหอมปากหอมคอแค่ตัวหลักๆ ก็พอเนาะเอาจริงๆแล้วปัจจุบันนี้จำนวนประชากรของนกอินทรีเกือบทุกชนิดเลยนะครับลดลงอย่างมากเลยนะเอาจริงๆแล้วปัญหาหลักๆก็ไม่ได้มาจากใครหรอกมนุษย์นี่แหละ
และประเด็นหลักที่กระทบนกพวกนี้โดยตรงนั่นก็คือการลุกล้ำที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะการไถป่าเพื่อทำการเกษตรเนี่ยถือได้ว่าเสียพื้นที่ป่าได้เป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่พันไร่เลยนะครับเจ้านกพวกนี้เนี่ยมันก็เลยมีอาณาเขตในการล่ามีอาณาเขตในการสร้างที่อยู่อาศัยน้อยลงแต่ถึงแม้ว่านกบางตัวน่าจะปรับตัวอยู่ในเมืองได้นะครับก็ไม่ได้เป็นข้อดีนะเพราะว่าในเมืองเนี่ยอันตรายกว่าในป่าคืออารมณ์มันคงจะประมาณว่าเช้าวันหนึ่งอากาศยามเช้าแจ่มใสแม่นกดูแลลูกนกแล้วก็มีไอ้จ้าเงาคนหนึ่งซิ่งเบนมาแม่นกก็ยังดูแลลูกนกต่อไปด้วยความทนุถนอมนะครับโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและไอ้เงาแล้วก็ขับมาแถวนั้นพอดีแม่นกนั่นก็เลยยังดูแลลูกอยู่นะแล้วไอ้เงาแล้วก็เสือกริบชนต้นไม้โอ้โหหมดกันชีวิตสงบสุขนกยินดีกูคือมันอาจจะเป็นภาพไกลตัวสำหรับเรานะครับแต่จริงๆแล้วการขยายเขตเมืองเนี่ยมันกระทบชีวิตนกออกมากๆเลยนะดูอย่างเขตนี้ดินกอินทรีบินชนสายไฟนะครับดูโอ้ลงพื้นเลยแต่ดีนะครับตัวนี้ไม่ตายโอเคโอเคเขินเลยแม่งตกต่อหน้าประชาชีขายขี้หน้าจริงๆนี่กูเป็นนกประจำชาตินะในปัจจุบันนี้นกอินทรีบ้านเราหรือว่าพวกเหยี่ยวบ้านเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนกที่ไม่สามารถเลี้ยงได้นะถ้าเอามาเลี้ยงแล้วเป็นนกผิดกฎหมายติดพ.ร.บ.นะครับค่าปรับตัวเป็นล้านนนแต่ก็ยังมีคนแอบเอามาเลี้ยงนั่นแหละเว้นแต่ว่าจะซื้อนกนอกมานะครับคือถ้านกสายพันธุ์ต่างชาติเนี่ยเลี้ยงได้แต่นกในบ้านเราเนี่ยเลี้ยงไม่ได้นะครับโอเคโอ้ก็สาธยายกันเรื่องนกอินทรีกันมาสักพักแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้ความรู้ไปประดับหัวกันเรื่องนกอินทรีกันไม่มากก็น้อยนะและสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับ EP น่าจะทำตัวอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยเด้อและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนน่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ Hey I got an idea why don't you poop on the camera lens Nah don't wanna Nah go ahead Come on do it Wow. Yuck. That's funny. That's awesome. That's your mommy. Go get her. See her? Mm-hmm. Where's your mom?